คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้13ตุลาคมนะครับเป็นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิตรครับ13ตุลาคมของทุกปีจึงถือเป็นวันนาวามินทรมหาราชนะครับรวมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวรัชกาลที่9ครับ พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวา,ายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีหล่นกล้าวรัชการที่9นะ้าณฑอุทยานเฉลิมพระเกียรติร .9 เขตดุสิตกรุงเทพมหานครวัอนอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567เวลา17นาฬิกาก็คือวันพรุ่งนี้นะครับขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน ทางนี้ในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567วางพวงมาลาและถวายราชสักการะช่วงที่1ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงที่2ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาและในวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567ถวายสักการะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับ